ครับก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับภาพและเสียงเป็นไงก็ที่มาบอกกันเนอะวันนี้นะครับก็เวลาประมาณบ่ายสองโมงที่ซาวสูบนะครับวันนี้อากาศครึ้มๆนิดนึงนะครับก็เลยได้อยู่บ้านมีเวลามาสอนกีตาร์นะครับใครที่เข้ามาแล้วก็ฝากทักทายนะครับระบบเสียงเป็นไงบ้างนะครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็พิมพ์มาบอกกันหน่อยนะครับว่าได้ยินเสียงชัดไหมนะเดี๋ยวผมขออนุญาตแชร์ไปที่หน้าเฟซส่วนตัวสวัสดีครับคุณอาสิทธิ์นะครับภาพและเสียงชัดหรือเปล่าครับระบบอินเทอร์เน็ตเป็นไงบ้างนะครับผมไม่รู้ว่าน่าจะดีขึ้นกว่าสัปดาห์ที่แล้วสัปดาห์ที่แล้วกระตุกเยอะนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตแชร์ไปที่หน้าเฟซส่วนตัวหนึ่งนะครับสวัสดีครับคุณทันพันนะครับขออภัยนะผมอ่านชื่อไม่ได้จริงๆนะครับมันค่อนข้างยาวนิดนึงนะครับสวัสดีครับคุณสันติกมลนะใครเข้ามาแล้วก็ทักทายนะครับก็ภาพและเสียงเป็นไงก็พิมพ์มาบอกกันวันนี้นะครับผมนี่เพิ่งใช้เป็นขาตั้งกล้องที่มาทำเป็นขาตั้งไงนะครับเพื่อให้ได้เสียงที่น่าจะชัดขึ้นทั้งเสียงพูดแล้วก็เสียงกีตาร์นะครับวันนี้เราก็จะมาทบทวนกันเรื่องสเกลเนอะสวัสดีครับคุณวรศักดิ์นะครับพอดีผมเปิดพัดลมไปด้วยนะมันก็เลยอาจจะมีเสียงแบบลมบ้างนะครับเพราะนั้นมันจะร้อนมากนะครับผมอาจจะสอนไม่ไหวอากาศค่อนข้างร้อนมากเลยที่นี่นะครับนะครับแล้วเสียงไงบ้างก็พิมพ์มาบอกกันนะครับถ้าเราเห็นชัดเจนนะเดี๋ยวรอเพื่อนๆแป๊บนึงนะครับวันนี้ผมไม่ได้บอกเวลาล่วงหน้าเพราะว่าผมช่วงหลังๆกะเวลาไม่ค่อยถูกนะเพราะผมทำหลายอย่างด้วยนะมีทั้งอัดเพลงเตรียมแข่งแล้วก็ช่วงนี้ผมออกกำลังกายทุกวันนะครับก็เลยไม่รู้ว่าจะกลับมาเมื่อไหร่เผื่อบางทีถ้าทำเวลาที่ชัดเจนเนี่ยผมกลัวว่าเดี๋ยวพอมาไม่ทันหรือมาเลทอะไรก็จะไม่ค่อยดีผมก็เลยใช้เวลาเป็นคร่าวๆแล้วกันแล้วก็ผมก็จะรอเพื่อนๆนิดหน่อยนะเวลาที่เข้ามาแรกๆนะครับจะได้เพื่อนๆทุกคนจะได้มาเรียนพร้อมๆกันตั้งแต่ต้นไลฟ์เลยนะเดี๋ยวรอเพื่อนๆเข้ามาแป๊บนึงนะสำหรับใครที่เข้ามาแล้วเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะครับสายกีตาร์เป็นอย่างไรบ้างครับเป็นคำถามที่ดีมากนะคุณอาสิทธิ์เพิ่งถามเข้ามาในเฟซผมเลยสายกีตาร์ที่ผมใช้อยู่ตอนนี้คือ RC String นะครับใส่สักพักแล้วก็เสียงดีขึ้นนะคือตอนแรกอ่ะที่ยังไม่กล้าบอกเพราะว่าเสียงที่ใส่ตอนแรกอ่ะมันอาจจะยังไม่ค่อยออกเต็มที่เราก็จะได้ยินแต่พวกโทนของมันได้ยินแอตแทกนะครับแต่พอเวลาผ่านไปนี่ก็น่าจะประมาณ2วัน3วันเนี่ยเสียงมันจะออกมากขึ้นนะครับสำหรับเสียงเนี่ยผมถ้าให้ผมในความคิดของผมนะเวลาผมรีวิวสายกีตาร์หรืออุปกรณ์เนี่ยมันก็จะเป็นความคิดของผมล้วนๆนะครับผมจะเริ่มจากสายเทรเบิลก่อนอันนี้เป็นคำถามจากคุณอสิทธิ์นะครับแฟนเพจคนไหนที่เข้ามาก็ไม่ต้องสงสัยว่าอันนี้ผมสอนเรื่องสเกลแต่เดี๋ยวผมพูดเรื่องสายกีตาร์ด้วยสายกีตาร์ที่ผมใช้เนี่ยคือ RC String นะครับรุ่น Sonata เสียงที่ได้ผมว่าสาย Treble เนี่ยมันจะออกค่อนข้างแบบ Attack Note จะแรงครับ Attack คือเสียงหัวโน้ตอ่ะมันจะไปไวเขาเรียกว่าการตอบสนองอ่ะเนี่ยถ้าเพื่อนๆฟังในความเห็นผมว่า Attack มันค่อนข้างแรงถ้าเทียบกับสายอย่างพวก Datario ผมว่า Attack ของ RC String แรงกว่าข้อดีข้อเสียแตกต่างกันไปแอทแทกแรงมันดีกับพวกเวลาเล่นสเกลเร็วๆครับสายมันจะคืนนิ้วเร็วแต่ข้อเสียของสายแอทแทกแรงอ่ะบางทีเวลาเราต้องการเล่นอะไรหวานๆเนี่ยมันอาจจะพอแอทแทกมันพุ่งแรงไปครับเสียงมันออกมาทันทีอ่ะมันจะคุมยากนะครับอันนี้คือสายเทรเบิลผมว่าค่อนข้างออกไปทางแบบเสียงออกพุ่งครับเสียงแนวคือถ้าใครชอบสายที่เสียงออกเยอะๆต้องการสายที่แบบเสียงพุ่งๆเนี่ยผมแนะนำ RC String เป็นช้อยที่ใช้ได้เลยเรื่องของวอลุ่มเสียงผมใส่แล้วแบบเนี่ยไม่รู้ว่าได้ยินกันหรือเปล่าอันนี้คือสาย Treble นะนะผมดีให้ฟังว่าสาย Treble ไม่รู้ได้ยินจากนี้ชัดไหมผมว่ามันค่อนข้างแบบเป็นสายเสียงพุ่งเสียงแบบค่อนข้างแรงส่วนสายเบสเนี่ยได้ยินไหมนะเนี่ยสายเบสเนี่ยผมว่ามันค่อนข้างสำหรับผมนะสายเบสของ RC String อ่ะมันค่อนข้างเป็นสายที่ใครที่เคยใช้สายอย่าง Datario อ่ะผมพูดเลยเพราะว่ามันเป็นสายที่แบบค่อนข้างชั้นนำของโลกเพราะว่าใช้กันทั่วโลกเลย Datario RC String จะเป็นอีกคาแรคเตอร์นึงเลย
คือถ้าใครชอบสายแดดดาริโออ่ะแล้วมาใช้ RC string อ่ะผมว่าอาจจะไม่ค่อยตอบโจทย์เพราะเสียงมันต่างกันมากมันแบบถ้าแดดดาริโอมันจะออกมีความย้วยเทนชั่นตึงน้อยเสียงมันจะออกกลมๆใช่มั้ย RC string มันจะไม่ใช่แบบนั้นเลย RC string มันจะออกแนวสว่างแนว attack แรงผมว่าใกล้เคียงกับพวก Soulless แต่ Soulless อ่ะมันจะ bright กว่า RC string มันก็ค่อนข้าง bright นะแต่ไม่เท่า Soulless Soulless เนี่ยจะ bright สว่างเลยนะครับผมว่าเบสของ RC string อ่ะส่วนตัวผมว่ามันอาจจะไม่ใช่เบสที่แบบใหญ่ๆแต่ว่าเบสมันค่อนข้างจะแบบมีความซัสเทนจะยาวครับถ้าเพื่อนๆฟังดูเบสมันจะเส้นไม่ใหญ่สายมันเส้นเล็กนะครับ RC string เป็นสายเส้นเล็กนะต้องบอกไว้ก่อนคือสายกีตาร์อันนี้ความรู้แบบนี่แหละนะผมบอกไว้ก่อนว่าเวลาผมพูดรีวิวเนี่ยมันเป็นประสบการณ์ของผมนะครับเพื่อนๆฟังแล้วอาจจะต้องพิจารณาจากการลองเองหรือว่าอาจจะลองฟังจากหลายแหล่งข้อมูลนะครับสายกีตาร์ในตลาดของเราเนี่ยที่ผมเคยลองเนี่ยมันจะมีอยู่หลักๆเนี่ยก็อย่างพวกออกุสตินใช่ไหมออกุสตินดาริโอพวกเนี้ยไอพวกสกุลพวกเนี้ยของสายของพวกสายอเมริกาครับมันจะใหญ่สายมันจะเส้นใหญ่แล้วเสียงมันจะค่อนข้างแบบหนานะแต่ว่าattack มันก็จะน้อยนะครับแต่สายอีกสกุลนึงแบบพวกโซนยุโรปพวกสายของสเปนอย่างเงี้ย RC string ของสเปนหรือบาง Soulless ของฝรั่งเศสอ่ะพวกนี้สายมันจะเส้นเล็กมันจะพันบางทําให้เสียง attack มันแรงแล้วมันก็จะแบบมันจะ bright กว่าครับเสียงก็คือมันอาจจะบางกว่านิดหน่อยนะครับต้องยอมรับเพราะว่าสายมันเส้นเล็กหรือแม้กระทั่งอย่าง Hanabark ก็จะแบบมันจะเป็นลูกผสม Hanabark เนี่ยไม่ใช่สายอเมริกาเป็นสายของเยอรมันนะครับแต่มันก็มีความหนาเส้นใหญ่เหมือนกันนะครับแต่ว่า Hanabark เนี่ยข้อดีผมว่าสายมันทนมันพันหนาเบสเนี่ยทั้งหนาแล้วแอทแทคแรงแต่ถ้าเป็นแดดริโอเนี่ยเบสมันหนาแต่แอทแทคมันจะไม่แรงมันจะกลมๆครับสายมันจะแบบเวลาสั่นจะม้วนๆกลมๆหน่อยอันนี้ในประสบการณ์ของผมนะใครมีความเห็นอะไรเกี่ยวกับเรื่องสายกีตาร์ก็สามารถมาแบ่งปันกันได้นะครับผมพูดในฐานะผู้ใช้จริงแล้วก็จากประสบการณ์ที่ผมลองมาใส่หลายยี่ห้อแล้วนะครับก็อันนี้ก็เป็นรีวิวคร่าวๆนะครับที่ต้องมาพูดรีวิวเพราะว่ามีคนถามมาแล้วก็ผมเพิ่งชนะงานของ RC String เนอะแล้วก็ได้สาย RC String มาเยอะมากนะครับเขาก็ส่งมาให้เลยแล้วก็ผมก็จะค่อยๆทยอยลองทีละรุ่นแล้วเดี๋ยวจะมาบอกเพื่อนๆว่าเสียงเป็นไงนะครับเดี๋ยวขอทักทายเพื่อนๆที่เข้ามาแป๊บนึงนะสวัสดีครับคุณไทยใจเกินร้อยนะจะบอกให้ใช่ไหมอ๋อไม่ใช่ใจเกินร้อยนะจะบอกให้อ่านผิดนะครับคุณอัศวินสวัสดีครับคุณธนากรน้องสรวีนนะครับน้องเจสวัสดีครับคุณตุนแซ่ลิ้มคุณถุงเงินถุงทองเข้ามากันมาคือเหรอเนอะเดี๋ยวก็จะวันนี้ผมมาพูดเรื่องสเกลนะเป็นหลักแต่ว่ามีพอดีมีคนถามเข้ามาเรื่องสายกีตาร์ก็เลยมาพูดให้ฟังกันเป็นความรู้คร่าวๆเป็นความเห็นของผมเองนะครับผมย้ำทุกครั้งนะครับที่ต้องบอกงี้เพราะว่าเดี๋ยวอาจจะถ้าเราไปเจอคนที่ให้ความเห็นอีกแบบนึงไม่ตรงกันเนี่ยสุดท้ายแล้วครับเวลาเราที่ฟังความเห็นอะไรเนี่ยดีที่สุดคือเราต้องไปทดสอบมันด้วยตัวเองนะครับผมเป็นคนนึงที่เชื่อในสิ่งที่ผมทดสอบด้วยตัวเองอย่าง RC string เนี้ยผมไม่เคยใช้เลยผมก็ทดสอบด้วยตัวเองเลยแล้วก็พอลองแล้วผมถึงจะมาเล่าประสบการณ์ให้ฟังว่าแบบหูที่ผมฟังเนี่ยกับนิ้วที่ผมเล่นเนี่ยผมสัมผัสรู้สึกอย่างนี้นะครับก็จะประมาณนี้สำหรับสาย RC string เนาะโอเคเดี๋ยวก็เพื่อนๆเข้ามาก็นะ10คนแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มเรียนกันเลยนะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มตั้งสายนะครับการตั้งสายวันนี้จะให้ฝึกแบบตั้งหูดีมั้ยตั้งหูก็คือจริงๆก็ให้ตั้งหูมาสักพักก็แหละแต่ว่าผมจะให้ฟังเป็นโน้ตแบบนี้นะครับนี่คือโน้ตตัว E ได้ยินมั้ยถ้าดังไปขออภัยนะครับนี่คือโน้ตตัว E นะความถี่เท่ากับ440นะครับตั้งสายกันนะสวัสดีครับคุณพจน์สันสิรินะครับสวัสดีครับนี่คือโน้ตตัว E นะต่อไปโน้ตตัว B นะอันนี้เรามาตั้งหูกันผมก็จะตั้งไปกับเราด้วยนะครับนะตั้งให้ตรงนะนี่คือโน้ตตัว Bต่อไปโน้ตตัว G ได้ยินกันชัดไหมเอ่ยอ
ต่อไปโน้ตตัวดีขอไปครับสายที่4นะโน้ตตัวดีนะครับเวลาตั้งสายพยายามดีดให้ยาวๆดีดให้มันได้ยินเสียงของมันเรยาวๆอย่างเงี้ยดีมากต่อไปโน้ตตัว A นะครับผมให้เวลาการตั้งสายค่อนข้างเยอะนะเพราะเวลาเล่นเราต้องมีช่วงเสียงที่มันตรงนะครับนี่คือตัว A นะและตัวสุดท้ายนะครับก็คือโน้ตตัว E นะได้ยินไหมโอเคนะครับตอนนี้เราก็ตั้งสายกันครบทุกเส้นแล้วนะครับมันก็จะได้เสียงประมาณนี้นะใครที่เข้ามานะครับตั้งสายแล้วเดี๋ยวเรามาเรียนกันเลยนะเวลาผมเทียบเสียงก็จะฟังตะโกนนะสวัสดีครับคุณวิททีนะครับสวัสดีทุกคนที่เข้ามาเลยนะผมก็บางทีไม่ได้อ่านคอมเมนต์อะไรใครมีคำถามอะไรก็สามารถพิมพ์มาถามได้ทุกเรื่องเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องกีตาร์เรื่องดนตรีเนี่ยเพราะว่าการถามคำถามเนี่ยอย่างน้อยแล้วผมมองว่ามันจะช่วยเคลียร์ข้อสงสัยอะไรเงี้ยแล้วผมก็ดีใจทุกครั้งที่ได้ตอบคำถามแล้วก็ได้แบ่งปันความรู้ที่เป็นประสบการณ์ของผมเองนะครับให้เพื่อนๆได้เรียนกันนะครับแล้วมันค่อนข้างชัดเจนมากกว่าการพิมพ์ด้วยตัวอักษรเพราะว่าการตอบด้วยปากเปล่าเนี่ยมันคือแบบการอธิบายเลยแล้วมันสามารถเคลียร์ข้อสงสัยได้ในครั้งเดียวเลยนะครับสวัสดีครับคุณหนุ่มนพรัตน์นะครับคุณจิรวุฒิช่างโจเมืองสกลนะครับสวัสดีทุกคนเลยโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับวันนี้เนี่ยก่อนอื่นเลยนะครับผมใครที่ไอ้อ่านโพสต์ที่แล้วเนี่ยเวลาผมคิดหัวข้อเรื่องสอนน่ะบางทีผมอาจจะแบบได้แรงบันดาลใจจากเรื่องราวในชีวิตประจำวันอย่างผมเขียนโพสต์เมื่อวานเนี้ยส่วนใหญ่ Facebook ก็จะแจ้งเตือนนะผมก็ได้แรงบันดาลใจว่าแบบผมไม่ได้สอนเรื่องสเกลมาพักใหญ่ๆแล้วผมมองว่าแบบมันเป็นเรื่องที่สำคัญนะสเกลมันเป็นเหมือนกับโน้ต7ตัวในบันไดเสียงเนี่ยหรือ12ตัวที่นับถ้านับครึ่งเสียงด้วยเนี่ยเวลามันเรียงร้อยกันนะครับมันมีความหมายมากเลยเพราะนั้นผมก็อยากจะเอาเรื่องสเกลเนี่ยมาแบ่งปันให้กับเพื่อนๆได้ฟังนะครับเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเนี่ยมันก็จะมีสายสเกลหลายแบบเลยใช่ไหมอะไรเงี้ยนี่คือการไล่สเกลนะครับโดยที่สเกลที่ผมเคยได้สอนไปในโอกาสที่ผ่านๆมาเนี่ยมันจะเป็นสเกล C major ถ้าใครได้เรียนแล้วไม่รู้เพื่อนๆจำมาได้ไหมใครจำได้ไม่ได้พิมพ์มาบอกนะครับสเกล C major ก็จะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมแล้วมันก็จะมี2ออกเทปที่เป็น2ช่วงเสียงอันนี้คือผมได้สอนไปหลายรอบแล้วแต่ว่าวันนี้ครับผมจะมาสอนบันไดเสียงอีกฟอร์มนิ้วอีกแบบนึงคือเป็นสเกลเหมือนกันครับแต่ว่ามันจะเป็นฟอร์มนิ้วมือซ้ายเนี่ยที่ต่างกันออกไปนะครับก็คือผมจะสอนที่เป็นฟอร์ม G major มันจะเป็นแบบนี้นะเพื่อนๆเคยไล่กันไหมฟอร์มนี้นะครับอันนี้เขาเรียกว่าฟอร์ม G major นะครับเพราะมันเริ่มที่ตัว G พอเลื่อนไปเนี่ยก็ยังมันก็จะเปลี่ยนตัวแต่ว่าฟอร์มนี้เขาเรียกฟอร์ม C คือมันไม่มีทฤษฎีแบบแน่นอนหรอกนะครับแล้วก็มีฟอร์ม Gว่าส่วนใหญ่เขามาเริ่มด้วย G แล้วมันก็จะมีฟอร์ม F ซึ่งวันนี้ผมจะยังไม่เริ่มฟอร์ม F นะวันนี้ผมจะเจาะลึกที่ฟอร์ม G major เราจะได้ไล่ major scale เนี่ยให้มันมีความหลากหลายมีหลายแบบมากขึ้นนะครับสวัสดีครับคุณจิรวุฒินะโอเคนะครับใครที่อยากให้ผมทบทวนเรื่อง C major scale ที่เป็นฟอร์ม C ก็สามารถพิมพ์มาบอกได้นะครับแต่ว่าวันนี้ผมจะมาเจาะลึกในคือผมอยากสอนให้มันเรื่องใหม่ด้วยนะเพื่อนๆจะได้มีเนื้อหาใหม่ๆอะครับไปฝึกกันนะครับโอเคคราวนี้เรามาดูที่ฟอร์ม G กันนะผมจะเล่นให้ดูช้าๆก่อนโดยที่ยังอธิบายใครที่สามารถตามนิ้วได้ก็สามารถตามได้เลยนะครับนี่คือฟอร์ม G major เป็นแบบนี
ถ้าไม่ทันเดี๋ยวผมจะอธิบายนิ้วทีละช้าๆให้นะครับอย่างแรกเลยเนี่ยให้เอานิ้ว2นะครับหรือเอานิ้วกลางเนี่ยไว้ที่สายที่6ท้องที่3นะครับตรงนี้นะแล้วก็กดด้วยปลายนิ้วลงไปนะเสร็จแล้วเนี่ยต่อไปให้เอานิ้ว4เนี่ยวางที่สายที่6ช่องที่5แบบนี้นะครับใส่วิบราโต้ก็ได้นะแล้วเวลาเราเล่นสเกลอะครับนิ้วที่กดอยู่ก่อนหน้าเราไม่ต้องยกออกนะเราจะไม่เล่นอย่างนี้อันนี้ผมเคยสอนในคลิปแล้วเราจะไม่เล่นนิ้วอย่างนี้เห็นไหมอันนี้คือนิ้วกระดกกระเด็กไปมาเราจะกดนะครับสวัสดีครับเพิ่งมาครับทันไหมครับทันดีพิต้ามาเลยนะครับดีพิต้ามาเล่นด้วยกันตั้งสายแล้วมาเรียนด้วยกันเลยนะครับคราวนี้เนี่ยผมพูดต่อเลยนะพอเราเล่นโน้ต G อ่ะพอเราลงที่ตัว A อ่ะครับที่นิ้วก้อยอ่ะเรายังกด G ไว้อยู่นะครับเราจะไม่ยกออกนะต่อไปเนี่ยนิ้ว1กดที่สายที่5ช่องที่2แบบนี้ต่อไปนิ้ว2กดที่สายที่5ช่องที่3นะทันไหมครับต่อไปนิ้ว4กดที่สายที่5ช่องที่5ทันไหมครับต่อไปนิ้ว1กดที่สายที่4ช่องที่2นิ้ว3กดที่สายที่4ช่องที่4แล้วก็นิ้วก้อยหรือว่านิ้ว4กดที่สายที่5ขออภัยครับสายที่4ช่องที่5นะเอาแค่นี้ก่อนดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเยอะไปถ้าไล่2เต็มมันจะเยอะนะหรือถ้าใครทันก็พิมพ์มาบอกได้เลยนะเดี๋ยววันนี้ผมเอาตรงนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวถ้ามีเวลาเดี๋ยวผมมาต่ออีกออกเต็มให้วันนี้เราจะไล่แค่นี้นะเป็นแค่1ออกเทปนะครับเนี่ยฟอร์ม G major เลยนะครับแล้วเราก็จะเลื่อนไปเรื่อยแล้วก็เลื่อนไปเรื่อยแบบนี้ทันไหมครับถ้าผมเล่นอย่างนี้นะแต่ว่าคือถ้าไม่ทันเนี่ยสามารถพิมพ์มาบอกได้เลยแล้วคราวนี้ผมก็จะให้พวกเรามาฝึกกับเมทานอมกันนะครับโดยที่เมทานอมผมจะให้ฝึกเป็นเอาเป็นตัวดำแล้วกันวันนี้นะครับเอาทุกตัวเลยทุกตัวเป็นตัวดำจังหวะสัก100ทันไหมมาเร็วไปที่เร็วไปเพราะว่าผมให้จะได้ทุกคนเล่นได้ทันนะครับถ้าเป็นจังหวะเท่านี้ทันไหม80เป็นอย่างเงี้ยครับเราจะมาเริ่มกันเลยนะครับเอาตรงนี้นะถ้าใครไม่ทันพิมพ์มาบอกด้วยนะผมคอยอ่านคอมเมนต์อยู่ตลอดนะครับฟอร์มนะ G major นะครับนิ้วมือขวาดีจะไงก็ได้แต่เราเน้นที่มือซ้ายให้ได้ฟอร์มที่ถูกต้องนะครับเราจะเริ่มที่สายที่6ช่องที่3นิ้วที่2นะครับพร้อมนะผมจะนับ4จังหวะแล้วเราเข้าพร้อมกันเลยนะ1 2 3ดีดได้เลยนะใส่วิวาโต้ก็ได้นะใส่ดินามิกอะไรได้เต็มที่เลยต่อไปนิ้ว2ก็เลื่อน2 4 1 2 4 1 3 4 3 1 4 2 1 4 2แล้วก็เลื่อนกลางก้อยชี้กลางก้อยชี้นางก้อยนางชี้ก้อยกลางกลางแล้วก็เลื่อนอีกช่องแบบนี้เห็นไหมผมบอกนิ้วทุกรูปแบบเลยนะเพื่อนๆน่าจะพอได้กันแล้วนะนี่แค่ออกเต็มเดียวนะครับยังไม่ยากนะครับออกเต็มเดียวก่อนนะเราก็เลื่อนหนึ่งช่องไปเราจะเล่นถึงโพซิชั่น12พอนะครับจะได้เล่นได้ทุกคนนะไม่ยากเกินไปนะครับเล่นได้ทุกด้านทุกประเภทเลยนะสวัสดีครับคุณวรวัฒน์นะครับคุณนิวัฒน์คุณดำรงนะครับเราก็เลื่อนขึ้นไปอีกหนึ่งช่องแบบนี้เห็นไหมวิบราโต้ได้ด้วยนะพอเราถึงโพซิชั่น12แล้วเนี่ยเราก็ถอยลง1ช่องลงมาแบบนี้เห็นไหมครับเวลาเล่นเนี่ยก็มีสมาธินะครับให้ได้ถูกต้องทุกนิ้วนะแล้วก็
นิ้วกลางเราก็จะถอยลงไป1ช่องนะครับกลางก้อยชี้กลางก้อยชี้นางก้อยนางชี้ก้อยกลางชี้ก้อยกลางนะเราก็จะเล่นอย่างนี้ถอยลงไปเรื่อยๆเลยเห็นไหมครับเราจะเป็นแค่1จังหวะระหว่างรอยต่อนะเราจะได้มีเวลาชิปโพซิชันนะครับทันไหมพอถึงตรงนี้ทันอยู่ไหมครับเสร็จแล้วก็ถอยลงไป1ช่องแบบนี้นะอันนี้ไม่ยากเลยนะครับง่ายๆผมก็มาสอนสเกลที่แบบไม่ยากเกินไปนะครับให้ทุกคนสามารถฝึกได้แล้วก็ถอยลงไป1ช่องนะครับได้ด้วยนะเล่นแบบใส่อารมณ์เพลงได้เต็มที่เลยแล้วก็ลงมา1ช่องก็จะครบ1เซตการฝึกนะครับสำหรับ G major scale 1 octave นะครับเป็นไงยากไหมครับอันนี้ก็จะจบเซตการฝึก1เซตที่ผมให้ดิดเป็นตัวดำทั้งหมดเลยนะครับพอเลื่อนไปเรื่อยๆมันจะเป็นสเกลอะไรครับครูนึกไม่ออกพอเลื่อนไปเรื่อยๆนะครับคือเวลาเราเล่นเนี่ยมันเป็น G ใช่ไหมอันนี้คำตอบดีมากเนี่ยคือ G ใช่ไหมพอเราเลื่อนไป1ช่องครับมันจะเป็น G sharp ภาษาบ้านๆเรียกว่าซอน sharp ก็คือสูงขึ้นอย่างเงี้ยมันจะไล่ไปเรื่อยๆเลยนะมันจะเป็น G sharp แล้วก็เป็น A sharp หรือว่า La sharp นั่นเองนะครับคือบางทีผมพูดภาษาคนๆนะครับอยากให้ทุกคนเข้าใจนะ La sharp เสร็จแล้วก็เป็น T sharp หรือว่า B ไม่ใช่ T ละอันนี้ต้องเป็น La sharp นะครับวันนี้เป็น A แล้วก็ A sharp ผมบางทีพูดภาษา2อันแล้วบนขออนุญาตใช้ภาษาสากลแล้วกันนะครับอันนี้เป็น A sharp หรือ B flat นั่นเองเสร็จแล้วก็เป็น B เสร็จแล้วก็เป็น C นะไล่ไปเรื่อยๆเลยเนี่ยมันก็จะไล่ไปเรื่อยๆเลยอันเนี้ยถ้าใครเรียนทฤษฎีมาก็จะรู้เลยว่าเวลาเราเล่นโน้ตเนี่ยมันก็จะเริ่มจากตัว C ใช่ไหม C C sharp D D sharp E แล้วก็เป็น F ใช่ไหมแล้วก็ F sharp แล้วก็ G G sharp A A sharp แล้วก็ B แล้วก็ C ซึ่งจะมีโน้ตอยู่ทั้งหมด2ตัวที่มันห่างแค่ครึ่งเสียงนะครับก็คือระหว่างโน้ตตัว E ไปหาตัว F ก็คือตรงนี้กับโน้ตตัว B กับตัว C ก็คือตรงนี้นะครับตามระบบเสียงมันจะห่างแค่ครึ่งเสียงนะครับเราพวก sharp flat อะไรพวกนี้มันก็จะมีถ้า sharp ก็คือขึ้นครึ่งเสียงถ้า flat ก็คือต่ำลงครึ่งเสียงนั่นเองนะตรงนี้ก็เป็นทฤษฎีดนตรีคร่าวๆนะครับไว้มีโอกาสเดี๋ยวผมจะมาสอนเรื่องนี้ด้วยการสร้าง scale major minor อะไรเงี้ยผมว่าน่าสนใจนะครับมันเป็นทฤษฎีดนตรีที่แบบผมว่าน่าสนใจเลยนะสวัสดีครับคุณพงศักดิ์ลือชาชาญวิทย์นะครับใครที่ได้ไม่ได้ไงสามารถพิมพ์มาบอกได้นะครับพอดีผมลืมหยิบขวดน้ำขออนุญาตหยิบน้ำแป๊บนึงนะครับเพื่อนๆทุกคนอย่าเพิ่งหายไปไหนนะครับผมแค่ไปหยิบน้ำนะครับผมก็ได้มาสอนต่อได้พอดีผมวางกล้องไว้ไกลจากโต๊ะทำงานผมมากเลยนะครับผมไม่ได้ไปไหนนะผมหยิบกระติกน้ำนะครับจะได้มาสอนได้นะครับแบบสบายๆนะครับอากาศค่อนข้างร้อนเนอะแล้วก็ผมพูดเยอะต้องดื่มน้ำนะครับไม่งั้นผมจะเจ็บคอโอเคมาแล้วนะยังไม่ได้หายไปไหนนะครับมีคำถามไม่เกี่ยวกับสเกลได้ไหมครับได้เลยได้ทุกคำถามนะครับผมยินดีมากๆเลยเพราะว่าความรู้ของผมอ่ะมันมาจากประสบการณ์ของผมแบบหลายปีเลยผมก็อยากจะแบ่งปันให้กับเพื่อนๆทุกคนนะครับถามได้ทุกคำถามเลยนะครับที่เกี่ยวกับดนตรีถ้าตอบได้ผมตอบทุกอันเลยนะโอเคผมเป็นคนสอนคนหนึ่งที่ดื่มน้ำบ่อยนะครับถ้าใครเคยเรียนสดกับผมจะรู้เลยดื่มน้ำทุก20นาทีเลยนะครับเพราะว่าผมใช้พลังงานเยอะน้ำเหมือนเป็นเชื้อเพลิงของผมเนาะต้องดื่มเยอะมากเพื่อให้ผมเนี่ยเวลาสอนจะได้มีพลังงานมีความสดชื่นนะครับอากาศร้อนมากเลยตอนนี้ที่ชอบบุกร้อนแบบ33องศาครับเมื่อวานผมแบบไปขี่จักรยานแล้วแบบโอ้โหผมไม่ขี่กลางคืนเลยนะเมื่อวานแบบเพราะมันร้อนมากผมออกกลางวันไม่ไหวนะครับโอเคก็สวัสดีครับคุณรณพรมีใครสงสัยไหมเกี่ยวกับ G major ตรงนี้ถ้าไม่สงสัยนะครับเดี๋ยวผมจะให้เล่น G major ในจังหวะที่แบบเร็วขึ้นจริงๆไม่เชิงเร็วขึ้นผมจะให้เล่นเป็นดับเบิลคือเป็นแบ
จังหวะเท่าเดิมแต่เราจะดีดเป็น2ครั้งตอน1ตัวเป็นไงครับนะผมสาธิตให้ดูก่อนนะเป็นอย่างนี้นะเราจะเล่นเป็นโน้ตละ2ครั้งแบบเนี้ยเพื่อให้มันได้ย้ำโน้ตนะครับได้จำได้แล้วก็ไปอย่างนี้เห็นไหมจะเล่นรอบนี้นะครับให้เป็นโน้ต1ตัวแต่ว่าดีด2ครั้งผมก็จะเปิดเป็นขบเขต1ชั้นนะครับจังหวะยังคงอยู่80นะครับรอบนี้ผมใช้80เพราะว่าผมใช้60มาบ่อยแล้วเดี๋ยวเพื่อนๆเบื่อแต่จริงๆอ่ะ60อ่ะจังหวะโปรดของผมเลยนะเพราะเป็นจังหวะแบบเข็มนาฬิกาครับแล้วมันไม่เร็วเกินไปพอผมซ้อมจังหวะที่ไม่เร็วอ่ะมันทำให้ผมสามารถควบคุมโน้ตได้ทุกตัวเลยผมจึงชอบจังหวะ60แต่ว่าถ้าให้เล่น60นานๆแน่นอนเพื่อนๆอาจจะเบื่อนะครับแต่บางทีการซ้อมพวกเนี้ยผมมองว่ามันไม่เบื่อนะสำหรับผมแต่เพราะผมก็ต้องเข้าใจนักเรียนคนอื่นด้วยบางทีการทำอะไรซ้ำๆอ่ะเพราะว่าผมชอบไงผมชอบเล่นดนตรีเล่นกีตาร์ผมก็เลยชอบเล่นสเกลซ้ำๆนะเดี๋ยวเรามาลองดูกันเลยนะครับว่าเราจะเล่นแบบนี้พร้อมๆกันยังไงนะครับใครที่กำลังซ้อมอะไรเล่นอยู่ไงก็พิมพ์มาบอกกันได้นะครับว่าตรงไหนไม่เข้าใจไม่ทันยังไงนะครับแล้วเดี๋ยวผมก็จะมาอธิบายให้ทุกคำถามเลยนะครับผมจะนับให้ก่อนเข้า1จังหวะโอ้ไม่ใช่1จังหวะ4จังหวะนะครับพร้อมนะครับพร้อมยังทำนะครับเรียม1เอาใหม่1 2 3ป่ะอันนี้เป็น1ออกเต็มอยู่นะครับแต่2ออกเต็มจะมีแน่นอนนะอันนี้ดีแค่โน้ตละ2ครั้งนะครับเราก็เลื่อนไปนะครับ4 1 2 4 1 3 4 3 1 4 2 1 4 2กลางมาเรียนกันนะครับทำให้จะได้มีกำลังใจเนอะแล้วก็มีเพื่อนๆเข้ามาเรียนจะได้ไม่เหงานะครับนะนี่คือบีแฟลตนะครับแล้วก็ขึ้นไปเป็นโน้ตซีนะครับฟอร์มนิ้วใช้เหมือนเดิมทุกอย่างเลยนะครับมือขวาดีเจก็ได้นะครับผมแนะนำเป็นไอเอ็มนะหรือจะใช้มิกแค่ก็ได้เพราะว่าผมอยากให้มันไม่ใช่แค่กีตาร์คลาสสิกฝึกได้นะครับฝึกได้ทุกกีตาร์เลยเนี่ยเราก็จะเล่นอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับชั้น12นะแล้วก็ไปที่ตัวดีขึ้นไปแบบนี้นะครับแล้วก็ลงไป1ช่องแบบนี้นะครับต้องถอยกลับแล้วเพราะว่ามันจะเกินพื้นชั้น12นะครับเดี๋ยวจะยากไปถ้าใครอยากฝึกกับโค้ชก็ได้เหมือนกันนะสามารถขึ้นได้ช่องสุดท้ายเลยแต่ผมพยายามสอนให้แบบเป็นกลางที่สุดคือให้ทุกคนเนี่ยสามารถเล่นได้นะครับแบบนี้เห็นไหมเป็นโน้ต B flat นะครับขอโทษทีนะครับเดี๋ยว2ออกเต็ปเดี๋ยวผมจบเซตนี้เดี๋ยวจะสอน2ออกเต็ปนะเอาใหม่โน้ต B flat นะครับพร้อม2 3ไปโอเค
ับอันนี้ก็จะเป็นการจบเซตการฝึกอีก1ชุดนะครับสำหรับการดีดที่เป็นดับเบิลสเกลคือดีดโน้ต1ตัวแต่ว่า2ครั้งนั่นเองนะครับที่ผมพูดทิ้งค้างไว้เมื่อกี้เรื่องของออกเทฟนะครับ O C T A V E นะบางคนเรียกออกทาว่าอะไรเงี้ยออกเทฟที่เขาเรียกกันภาษาไทยเรียกออกเทฟออกเทฟเนี่ยถ้าเป็นแอคเซนต์ภาษาไทยเขาเรียกออกเทฟนะคำว่าออกเทฟเนี่ยคือมันเหมือนกับถ้าเราเล่นครบจากตัวล่างสุดไปหาตัวบนสุดที่เป็นโน้ตตัวเดียวกันเขาเรียก1ออกเทฟแล้วถ้ามันทบขึ้นไปอีกเรื่อยๆก็จะเป็น2 3ไปเรื่อยๆอย่างสเกล C เมเจอร์ G major อย่างเงี้ยถ้า1ออกเทฟก็เป็นอย่างงี้ใช่มั้ยผมต้องอธิบายตรงนี้ให้เคลียร์อีกด้วยเนาะเป็นก็จะเป็นอย่างงี้ใช่มั้ยพอเป็น2ออกเทฟมันก็จะขึ้นไปส่วนตัวเนี่ยผมก็จะฝึกอยู่ที่ส่วนตัวผมฝึก3แต่ว่าเวลาผมสอนนักเรียนเนี่ยผมได้ฝึกเริ่มจาก1ก่อนนะเพราะมันจำง่ายนะเราต้องจำหนึ่งในห้องก่อนแล้วเข้าใจถึงระบบเครื่องเสียงอะไรเงี้ยเราต้องเลื่อนโพซิชันอย่างถูกวิธีแล้วเสร็จแล้วเนี่ยผมก็จะขยายเป็น2จนถึงจุดนึงเนี่ยพอมันถึงลึกๆเนี่ยมันจะเริ่มมีเทคนิคอะไรที่ยากขึ้นแล้วมันจะต้องมีการเปลี่ยนโพซิชันที่ผมเคยพูดเรื่องของการชิปอะมีเรื่องของ frontal position มีเรื่องของ lateral position เนี่ยมันก็จะมีรายละเอียดพวกนี้เข้ามาอีกนะครับเดี๋ยวผมทุกสัปดาห์ผมก็จะมาให้ความรู้ขยับไปเรื่อยๆนะจะค่อยๆยากขึ้นทีละนิดทีละนิดแต่ว่าผมจะไม่ทิ้งคนที่แบบพื้นฐานเนี่ยไว้ข้างหลังนะครับเราจะโตไปด้วยกันนั่นเองเราจะค่อยๆฝึกไปนะตอนนี้เป็นไงบ้างนะครับสวัสดีครับคุณสมบัติระยองคุณสุวิทย์ตันติศรีปรีชาคุณณัฐพลนะครับนะทักทายทุกคนเลยที่เข้ามาเรียนนะครับตอนนี้เข้ามา20กว่าคนแล้วคราวนี้นะครับเราก็จะมาผมคราวนี้ผมจะสอนต่อเลยนะใครที่ได้1ออกเทปแล้วก็ส่งเสียงออกมาได้นะครับเพราะว่าผมกำลังจะสอนที่เป็น2ออกเทปนะครับสวัสดีครับคุณเล็กนะครับวัฒนเมธินนะครับโอเคสวัสดีทุกคนที่เข้ามาคราวนี้เนี่ยผมจะมาสอนเรื่องของที่เป็นสเกล G major ที่เป็น2ออกเทปนะครับซึ่งมันจะยากขึ้นแล้วเราเล่น1ออกเทปตรงนี้ได้แล้วใช่ไหมเราจะอยู่ที่นิ้วก้อยตรงนี้นะต่อไปผมจะต่อนิ้วให้ดูนะครับต่อไปเนี่ยนิ้วชี้นะครับนิ้ว1เนี่ยวางที่สายที่3ช่องที่2ทำไหมต่อไปนะครับจะได้เห็นชัดต่อไปนิ้วนางเนี่ยนิ้วนางเห็นไหมวางที่สายที่3ช่องที่4คือโน้ตตัว B นะครับใส่วิบราโต้ก็ได้นะเสียงจะได้แบบมีอารมณ์เพิ่มแล้วก็นิ้วก้อยหรือว่านิ้ว4เนี่ยวางที่สายที่3ช่องที่5โน้ตตัว C นะครับต่อไปนิ้ว2วางที่สายที่2ช่องที่3โน้ตตัว D ต่อไปนิ้ว4ช่องที่2สายที่5วางที่โน้ตตัว E ต่อไปนิ้ว1วางที่สายที่1ช่องที่2โน้ตตัว F sharp ต่อไปนิ้ว2วางที่สายที่1ช่องที่3โน้ตตัว G อันนี้ก็คือครบ1ออกเทปครบ2ออกเทปขออภัยครับเสร็จแล้วไล่ลงเหมือนกันเลยนะมันก็จะกลับมานะครับที่ผมไล่ให้ดูแบบเร็วๆผมจะอธิบายช้าๆอีกรอบนึงผมจะเล่นระบุบอกนิ้วเลยว่าต้องนิ้วลงอะไรบ้างนะครับมันจะเป็นอย่างนี้ครับ2 4 1 2 4 1 3 4 1 3 4ปนๆนะครับผมขออนุญาตใช้ศัพท์วิชาการนะอันไหนที่แบบยากไปเพื่อนๆต้องพิมพ์มาบอกผมนะผมจะได้ปรับฟีดแบคตรงนี้มาพัฒนาการสอนให้แบบผมอยากพัฒนาให้มันถึงจุดที่แบบไม่มีที่สิ้นสุดนะครับอยากให้แบบอธิบายแล้วแบบทุกคนเข้าใจได้แบบตรงกันโดยที่แบบไม่มีข้อสงสัยหรือมีข้อสงสัยก็ต้องรีบถามนะครับบางทีผมอาจจะแบบคือส่วนตัวผมอาจจะกังวลว่าแบบคนที่เข้ามาใหม่แล้วไม่เข้าใจว่านิ้ว1 2 3 4คืออะไรเพราะว่าผมยอมรับว่าผมทำคอนเทนต์สอนมาเยอะบางทีไม่ใช่ทุกคนที่จะได้ดูทุกอันใช่มั้ยมันเยอะเพราะนั้นเนี่ยผมก็เลยอาจจะต้องเอามาพูดร่วมในไลฟ์นะครับว่าค
ือแบบเราผมจะรวบเนื้อหาแบบที่ผมทำมาเยอะๆเนี่ยมาอยู่ในไลฟ์เดียวมาทบทวนให้เพื่อนๆได้เรียนกันนะครับโอเคตรงนี้ทันไหมคราวนี้พอเราทันแล้วเนี่ยเราก็จะมาดูที่จังหวะ80นะครับสวัสดีครับน้องตะวันนะสวัสดีที่เข้ามานะเอากีตาร์มาฝึกพร้อมกันได้นะครับสเกลสำคัญมากเลยเกี่ยวกับการที่เราไปเล่นเพลงนะครับแล้วก็สเกลนี้เป็นสเกลที่ค่อนข้างใหม่จากคราวที่แล้วคราวที่แล้วเราเล่น C major ใช่ไหม C major แบบนี้คราวที่แล้วเราก็จะเล่น G ซึ่งมันก็จะต่างกันไปโอเคนะคราวนี้เราก็จะอยู่ที่จังหวะ80ดีเป็นโน้ตตัวเลยนะครับผมสาธิตให้ดูก่อนนะครับสาธิต1ชุดให้ดูนะเรามาเล่นพร้อมกันเลยแล้วกันนะจะได้ไม่เป็นการเสียเวลานะครับนี่คือจังหวะ80นะครับเพื่อนๆพร้อมยังนะครับถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาเล่นพร้อมกันเลยนิ้ว2ครับเตรียมไว้ที่สายที่6ช่องที่3นะครับกดด้วยปลายนิ้วรอไปเลยพร้อมนะครับพร้อมนะครับเตรียมนะพร้อม1 2 3ดีดนะเราก็จะ2ออกเต็มแล้วตอนนี้นะครับเราก็จะดีดไปช่วงเสียงที่สูงขึ้นนะครับต้องเป็นโน้ตจีช้าแบบนี้ใช่ไหมครับเราก็ถอยลงหนึ่งช่องนะครับแบบนี้นะสวัสดีครับคุณจิตติพงศ์
ทัวริงนะครับเกียรติราชมาฝึกของกันได้เลยนะสำหรับฟอร์มนิ้วสามารถดูในวิดีโอได้เลยนะครับดูว่าผมใช้นิ้วอะไรบ้างนะถ้าไม่ทันเนี่ยเดี๋ยวผมอธิบายอีกรอบนะสามารถดูไลฟ์ย้อนหลังได้เลยนะครับเสร็จแล้วก็ถอยลงไป1อันนะครับ1 3 4 1 3 4 2 4 1 2 1 4 2 4 3 1 4 3 1 4 2 1 4 2แล้วก็ถอยลงไปเป็นโน้ตตัว B แบบนี้เห็นไหมครับเราก็จะต้องเล่นโน้ตให้ถูกทุกตัวเลยนะถ้าผิดก็ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเราแก้ไขให้ถูกหลังจากที่เรารู้ว่าผิดได้นะครับพยายามอย่าให้เสียโฟนะครับเสียโฟคือแบบอย่าให้มันมีการหยุดชะงักนะครับถ้าเราผิดเราก็แค่เล่นต่อไปนะครับไม่เป็นไรนะครับเรื่องของผิดเป็นเรื่องธรรมดานะครับเราแก้ไขได้แล้วก็ถอยลงไปถึงช่องเป็นโน้ต B flat หรือว่า A sharp นั่นเองนะครับเราจะเล่นอย่างนี้ไปเรื่อยเลยนะครับเวลาผมเล่นผมจะใส่วิบราโต้ด้วยคือผมรู้สึกว่าผมชินกับการเล่นวิบราโต้เพราะมันเป็นการเพิ่มความไพเราะของเสียงเพราะถ้าไม่ใส่วิบราโต้เลยเนี่ยเสียงก็จะแห้งๆแบบนี้ใช่ไหมมันอาจจะน่าเบื่อนิดนึงนะครับสำหรับใครที่เล่นกีตาร์เป็นแล้วสักพักเนี่ยแนะนำให้ใส่วิบราโต้ด้วยในการไล่สเกลนะครับเราจะได้ใส่ความรู้สึกลงไปกับทุกตัวโน้ตได้นะแล้วเราก็จะเล่นอย่างนี้เห็นไหมครับG sharp แบบนี้เห็นไหมครับแล้วเราก็จะจบเซตจากฝึกด้วยตัว G นะฮะเราก็จะจบมาที่ช่องแรกที่เราเริ่มกันนะครับก็จะเป็นการจบใช้การฝึก1ชุดนะครับเป็นไงบ้างยากกันไหมครับอาจจะค่อนข้างนานนิดนึงในการฝึก1เซตนะครับสวัสดีครับคุณเปอร์เกรียงไกรคุณวสันต์ทำสวยดีนะครับก็อันนี้ก็จะเป็นการจบ1เซตการฝึกเป็นไงครับยากเกินไปหรือเปล่าถ้ายากไปต้องบอกนะเพราะว่าเดี๋ยวผมจะเพิ่มความยากอีกนิดนึงในการสอบครั้งต่อไปแล้วก็เนี่ยเดี๋ยววันนี้นอกจากการดีที่เป็นตัวเดียวแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมจะให้ดีแบบดับเบิ้ลด้วยแล้วบางทีมันจะมีพวกทริปเปิลดีสามตัวอย่างเงี้ยแต่ว่าผมยังไม่เริ่มเพราะว่าการดีแบบสามตัวมันจะมีนิ้วที่เริ่มเนี่ยมันจะเปลี่ยนมามันจะงงนะครับเอาแค่เป็นดับเบิลก่อนแล้วกันแล้วเดี๋ยวพอในอนาคตเนี่ยถ้าเพื่อนๆได้มากขึ้นแล้วเนี่ยก็สามารถเสนอมาได้ว่าอยากให้ผมมาสอนเรื่องอะไรอยากให้ผมมาทบทวนเรื่องอะไรเป็นพิเศษนะครับวันนี้ผมก็จะเป็นเรื่องสเกลเนาะการฝึกเทคนิคทำให้เราเก่งขึ้นจริงเหรอครับจริงครับยืนยันการฝึกเทคนิคทำให้เราเก่งขึ้นในเชิงกายภาพนะทำให้เราเล่นแล้วมันแบบสะอาดขึ้นแข็งแรงขึ้นแต่เรื่องความเป็นดนตรีผมว่ามันไม่ใช่การฝึกเทคนิคอย่างเดียวมันอาจจะเป็นการเรียนรู้การซึมซับประสบการณ์การเล่นเพลงอะไรเงี้ยนะฝึกเทคนิคนะครับเก่งขึ้นแน่นอนเพราะว่านิ้วเราได้ทำงานนะครับมันดีกว่าการที่เราไม่ได้ฝึกเทคนิคเลยที่เราไปเล่นเพลงเลยเนี่ยมันก็จะแบบกระจายเพราะว่าเพลงก็จะมีสเกลใช่ไหมเดี๋ยวก็มีสเกลที่นึงเดี๋ยวก็เปลี่ยนเป็นอย่างอื่นอย่างเงี้ยมันไม่ได้ฝึกโฟกัสเพราะนั้นเนี่ยการฝึกเทคนิคสำหรับผมช่วยให้เก่งขึ้นครับอันนี้ประสบการณ์ของผมนะแล้วก็นักกีตาร์หลายๆท่านก็บอกมาเสียงเดียวกันฝึกเทคนิคแล้วมันทำให้เก่งขึ้นในเชิงกายภาพเชิงกล้ามเนื้อเชิงการเคลื่อนไหวของนิ้วแต่ในชั้นดนตรีผมมองว่าถ้าฝึกเทคนิคอย่างไม่มีดนตรีฝึกอย่างเงี้ยอันนี้นิ้วเก่งขึ้นกล้ามเนื้อแข็งแรงขึ้นแต่ว่าข้างในอะครับจิตวิญญาณอะมันเป็นเรื่องจับต้องไม่ได้นะผมรู้แต่ผมต้องพูดผมมองว่าการฝึกเทคนิคเนี่ยมันควรจะมีใส่ความไพเราะของเสียงไว้ด้วยสังเกตทำไมผมเวลาเล่นผมมีเชฟมีเฟรซซิ่งมีประโยคเองทำไมต้องใส่วิบราโต้เพราะให้มันให้การฝึกเทคนิคอะครับมันไพเราะนั่นเอง
ผมจึงมองว่าการฝึกเทคนิคสไตล์ผมอ่ะผมฝึกเทคนิคแล้วก็ใส่มิวสิคอลลงไปด้วยนะไม่ว่าจะเป็นการเล่นพวกอีทูดถ้าผมเล่นอีทูดแบบนะมันก็จะเสียงเรียบๆแต่ถ้าผมเล่นเทคนิคมีการใส่วิบราโต้มีเล่นเชฟกลางเอาขึ้นแล้วก็ดังลงอะไรเงี้ยผมมองว่ามันแบบยังไงไม่รู้เพื่อนๆได้ยินความแตกต่างไหมถ้าเทียบกับการเล่นแบบเห็นไหมครับได้ยินความแตกต่างครับกับผมเล่นมันจะมีเชฟอะครับอันนี้ผมเรียกว่าดนตรีชีวิตมันต้องมีชีวิตชีวาครับโน้ตแต่ละตัวต้องมีความหมายต้องกลั่นออกมาจากข้างในสำหรับผมนะในการที่เราจะเล่นโน้ตสักตัวนึงเนี่ยทำไมวิบราโต้ถึงสำคัญมันเหมือนคนร้องที่แบบมีการกำทอนของเสียงครับหรือแม้กระทั่งเวลาเราเล่นคอร์ดไม่ถึงมีดังเบาเห็นไหมมันทำให้ดนตรีเนี่ยมีชีวิตชีวามากขึ้นผมจึงไม่สามารถบอกได้เต็มปากว่าการฝึกเทคนิคอย่างเดียวช่วยให้เก่งขึ้นในทางดนตรีด้วยมันช่วยให้เก่งขึ้นกายภาพครับแต่การสอนมิวสิกอ่ะมันจับต้องไม่ได้ไงมันไม่เป็นวิทยาศาสตร์มันไม่มีข้อพิสูจน์มันจับต้องไม่ได้ผมพูดตามตรงแล้วการเล่นดนตรีเนี่ยบางทีเราอยู่ในสิ่งที่มันจับต้องไม่ได้อะครับเพราะมันเกินกว่าที่เราจะอธิบายคำพูดบางอย่างเราพูดออกไปอธิบายไม่ได้ใช่ไหมแต่พอเราได้ยินเสียงเราแบบเราพอรู้สึกเราเก็ตเราเข้าใจเพราะนั้นผมจึงสรุปได้ว่าการฝึกเทคนิคช่วยให้เก่งขึ้นในเชิงกายภาพแต่เชิงจิตวิญญาณเชิงดนตรีอ่ะผมมองว่าไม่ใช่การฝึกเทคนิคอย่างเดียวฝึกอย่างมีศิลปะเล่นเพลงอย่างมีความเข้าใจศึกษาประวัติของเพลงความหมายของเพลงประวัติศาสตร์จุดประสงค์ของการแต่งเรื่องราวของมันฝึกเทคนิคที่มันต้องใช้ในการไปเล่นบทเพลงให้ไพเราะผมมองว่าเรื่องนี้สำคัญกว่านะครับจริงๆมันเป็นเรื่องที่ผมพูดได้เยอะเลยนะเพราะผมอ่ะจนตัวผมชอบเรื่องการแบบการเล่นดนตรีให้แบบมีมิวสิคอลครับอย่างเพลงแบบมีแฟนเพจเคยถามผมเพลง El Jessamine Damilia ใช่ไหมที่ผมเคยพูดความแตกต่างไหมครับกับถ้าผมเล่นทุกตัวเท่ากันหมดค่อยมีใครพูดกันเลยนะผมกล้าพูดเลยว่าแบบผมเป็นไม่กี่คนนะในการสอนกีตาร์ที่พูดเรื่องมิวสิกเพราะว่ามันเป็นเรื่องจับต้องไม่ได้ครับผมบอกไว้เลยนะครับมันผมก็ยังคงยืนยันว่าแบบมันเป็นเรื่องที่ผมไม่สามารถพูดได้ว่ามันเป็นถูกหรือมันผิดผมแค่รู้สึกแบบนี้แล้วเล่นออกมาแบบนี้ไม่มีตำราเล่มไหนเขียนบอกให้เล่นแบบนี้และพิสูจน์ไม่ได้ด้วยแม้กระทั่งตัวโน้ตก็ยังพิสูจน์ไม่ได้ว่าทำไมต้องเล่นแบบนี้แต่ผมอ่านความหมายของมันศึกษาของมันแล้วผมรู้สึกกันมาแบบนี้บางทีเราไปฟังนักกีตาร์คนอื่นเล่นอาจจะเล่นอีกแบบนึงก็ได้นะครับอันนี้ผมต้องเน้นย้ำเพราะว่าสิ่งที่ผมกำลังพูดอ่ะผมต้องย้ำเสมอว่าสิ่งที่ผมกำลังพูดอันนี้จับต้องไม่ได้ผมถึงต้องเน้นย้ำมากๆนะครับค
ื่อไม่ให้เกิดความเข้าใจผิดว่าสิ่งที่ผมสอนเนี่ยมันหาในตำราได้มันที่หาไม่ได้นะครับประสบการณ์ของผมล้วนๆส่วนที่หาในตำราได้แน่นอนการเล่นสเกลอ่ะผมจึงเอาเทคนิคมาสอนในไลฟ์เชื่อเพราะว่าผมสามารถอ้างอิงได้สเกล C major มันมีครึ่งเสียงห่างตรงนี้วิทยาศาสตร์กำหนดความถี่ A 440มันกำหนดว่าแบบโน้ตตัว A เอาสายมาขึงกันมีการทดลองว่าแบบสายมันสั่น440ครั้งใน1วินาทีมันพิสูจน์ได้แต่มันไม่มีอะไรพิสูจน์ได้เลยว่าเล่นวิบราโต้ผมขนาดจะอธิบายไม่ได้เลยผมแค่รู้สึกว่าเพลงมันเศร้ามันต้องเล่นแบบเนี้ยผมรู้แค่ว่าผมรู้สึกกับมันแบบนี้ผมรู้สึกกับมันแบบนี้เล่นออกมาแบบนี้จึงออกมาแบบนี้งงครับผมบอกเลยว่าอธิบายยังไงก็งงเอาเป็นว่าใช้ใจรู้สึกไม่มีเหตุผลครับเพราะนั้นย้อนกลับมาใช่ต้องใส่จิตวิญญาณเข้าไปในเพลงครับผมว่าน่าจะเคลียร์ที่สุดเท่าที่ผมตอบได้นะผมต้องขอโทษจริงๆคือผมยอมรับว่าผมเล่นดนตรีในทิศทางแบบนี้ผมไม่เคยอธิบายได้ชัดเจนเลยแล้วผมก็ยังหาใครอธิบายให้ชัดเจนไม่ได้เวลาผมไปแบบไปมาเตอร์คลาสกับพวกอาร์ติสต์นะเขาจะบอกมันคือศิลปะมันต้องแบบงุ้นนึกถึงแบบอาจารย์วาดภาพดังๆนะแบบคือศิลปะมันต้องออกมาจากจิตวิญญาณมันต้องแบบนี้มันต้องอย่างนี้ไม่มีเหตุผลเลยโน้ตก็ไม่ได้บอกว่าต้องออกมาอย่างนี้มันออกมาจากสิ่งที่เรารู้สึกนะครับโอเคนะน่าจะตอบคำถามใครได้หลายคนนะผมออกทะเลเยอะแล้วกลับเข้ามาสู่เรื่องสเกลเรื่องเทคนิคที่จับต้องได้กันนะครับคราวนี้ผมจะมาสอนเรื่อง G major เหมือนเดิมแต่ว่าผมจะให้ดีดที่เป็น double scaleก็เป็น1ชั้นแบบนี้เนี่ย double scale เป็นอย่างนี้ขอสาธิตให้ดูก่อนนะอันนี้สาธิตนะครับที่ผมอาจจะสาธิตแค่ไม่ครบเพราะว่าผมเล่นแค่ออกเทปเดียวเดี๋ยวเราจะมาเล่นสเกล2ออกเทปนะครับเล่นให้ถูกจังหวะตรงแล้วเสร็จแล้วลองใส่จิตวิญญาณอย่างที่มีคอมเมนต์ท่านหนึ่งบอกไว้ใส่จิตวิญญาณลงไปไม่ต้องหาเหตุผลว่าใส่ยังไงครับเอาเป็นว่าเวลาทำอะไรเรารู้สึกกับมันนะครับไม่ต้องมีเหตุผลอธิบายรู้สึกกับสิ่งที่เราเล่นใส่หัวใจลงไปใส่จิตวิญญาณลงไปกับตัวโน้ตผมเชื่อว่าดีไม่ดีไม่รู้ครับแต่ผมว่ามันเอนจอยกว่าการที่เราเล่นโน้ตโดยที่แบบไม่ได้แบบมันมีความหมายมากกว่าโน้ตที่เราแค่ขยับนิ้วครับแค่ขยับนิ้วชี้กลางไปเรื่อยๆโดยที่ไม่ได้ใส่ความหมายอะไรกับมันเลยนะสวัสดีครับคุณกิติพงศ์เป็นวิทยาทานที่ดีงามครับขอบคุณมากสำหรับความชมผมบอกเลยว่าเรื่องนี้ผมต้องระวังในการพูดเพราะมันมี discussion เยอะมี argument ผมภาษาไทยเรียกว่าอะไรมันมีการโต้แย้งเยอะในเรื่องนี้นะซึ่งผมบอกได้เลยว่าเราต้องโต้แย้งอย่างมีความสร้างสรรค์มันอาจจะมีคนที่บอกอีกแบบนึงคนที่บอกอีกแบบนึงแต่ผมพูดในมุมมองของผมสุดท้ายแล้วคนที่เรียนนะครับก็ต้องรู้จักเลือกใช้ข้อมูลนะครับอย่างรู้ที่มาว่าที่มาของเนี้ยมันมาจากอันไหนใช้ข้อมูลอย่างเข้าใจแล้วก็เล่นมันแบบเข้าใจว่าสิ่งเนี้ยที่เราเล่นมันคืออะไรนะโอเคเดี๋ยวคราวนี้เรามาต่อเลยนะครับจังหวะ80Double scale G major นะครับพร้อมนะครับเราจะเล่นพร้อมๆกันนะครับพร้อมยังเตรียมนะครับพร้อม1 2 3ป่ะนะ2เต็มนะต่อขึ้นไปเลยให้มันคล่องนะครับแล้วให้ถึงทุกตัวแล้วก็ได้เข้าใจโครงสร้างของ G major นะครับ
ครับแน่นอนว่ามันเป็นการฝึกที่มันใช้เวลาใช้ความอดทนนะครับในการที่จะแบบนั่งซ้อมกีตาร์ผมเนี่ยน่าจะเป็นชั่วโมงนะมันใช้ความพยายามความอดทนแต่ผมมองว่ามันก็คือผมใช้ตัวผมกำหนดด้วยนะเวลาผมซ้อมเทคนิคผมก็สนุกนะแต่ว่าคือจากประสบการณ์ผมที่เคยสอนนักเรียนมาอะไรเงี้ยไม่ค่อยมีใครชอบซ้อมเทคนิคซ้อมสเกลครับเพราะว่าแต่หลายคนบอกว่ามันน่าเบื่อผมมองว่ามันก็ถ้าซ้อมทั้งวันอาจจะน่าเบื่อแต่ผมว่าชั่วโมงนึงสองชั่วโมงแล้วผมรับได้
ตอนนั้นเนี่ยผมก็อยากให้เพื่อนๆนะครับอย่าลืมนะฝึกเทคนิคทุกวันแล้วก็ใครที่เล่นกีตาร์เนี่ยเป็นอาชีพหรือเป็นนักศึกษาทางด้านดนตรีที่ต้องการเป็นมืออาชีพเนี่ยเทคนิคนะครับจะเป็นสิ่งที่เราสามารถเอาไปแบ่งปันไปสอนต่อได้นะแล้วมันเป็นสิ่งที่จับต้องได้มันอธิบายได้มันมีทฤษฎีรองรับนะครับผมก็แนะนำให้เราเนี่ยเล่นสเกลอย่างมีความเข้าใจนะครับคือเล่นกีตาร์ด้วยความเข้าใจครับเล่นเข้าใจว่าสเกลนี้มันใช้ฟอร์มนี้แบบนี้ระยะห่างแบบนี้อะไรเงี้ยเข้าใจว่าทำไมถึงใช้ฟอร์มนี้แล้วแบบเลื่อนขึ้นไปได้เรื่อยๆใครที่เล่นได้ทั้งสองฟอร์มนี้แล้วนะครับก็อาจจะให้การบ้านนิดนึงนะการบ้านที่จะส่งหรือไม่ส่งก็ได้นะครับถ้าอยากส่งการบ้านเพื่อนๆก็สามารถเอามาพิมพ์ใต้ช่องคอมเมนต์ได้เลยนะครับหรือมาโพสต์ในเพจผมก็ได้นะครับเป็นการส่งการบ้านผมก็มองว่ามันก็เป็นแพลตฟอร์มดีๆนะครับสำหรับใครที่ต้องการมีแรงจูงใจนะครับผมเข้าไปดูทุกอันเลยนะส่งมาที่หน้าบอร์ดได้เลยนะครับแบบซ้อมสเกลอะไรเงี้ยนะก็อย่าลืมเอาไปซ้อมกันสเกลเนี่ยมีหลายอย่างเลยแบบหัดเดี๋ยวผมจะทุกอาทิตย์จะมานะครับไม่ว่าจะเป็นการไล่เมเจอร์สเกลนะเนี่ย C major แบบนี้ใช่ไหม2 step แล้วก็วันนี้ผมให้ G นะเราจะเล่น C ที่เป็น double scaleนะครับถ้าไม่ได้ซ้อมกับครูก็ไม่ซ้อมครับส่วนใหญ่ซ้อมเล่นเพลงใช่ครับนี่จึงเป็นเหตุผลที่ผมทำออนไลน์กีตาร์เวิร์กช็อปส่วนหนึ่งของเหตุผลแบบอย่างไรเหตุผลนะครับคือผมมองว่าการสอนของผมมันเป็นการที่แบบสอนให้พวกเรามาลงมือทำมาซ้อมด้วยกันนะครับผมเลยมองว่าแบบมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างน่าสนใจแล้วผมชอบด้วยเพราะว่าผมชอบสอนกีตาร์ครับสอนกีตาร์แบบสอนเครื่องอะทฤษฎีผมก็สอนได้นะแต่ผมว่ามันไม่ใช่การปฏิบัติเนี่ยแต่ผมจะพยายามสอนแทรกทฤษฎีเนี่ยเข้าไปด้วยนะครับดีมากเลยฟังแล้วเข้าใจมากนะครับขอบคุณมากเลยครับเห็นนะก็ถ้าใครที่ไม่เข้าใจตรงไหนพี่มาบอกนะผมดีใจนะที่แบบเวลามีคนบอกที่สอนเรื่องนี้แล้วแบบเข้าใจอะไรเงี้ยถ้าใครไม่เข้าใจตรงไหนก็สามารถพิมพ์มาบอกได้เลยนะครับนะตอนนี้สัญญาณเป็นไงบ้างทำไมของผมมันสัญญาณหายสัญญาณไม่หายนะตอนนี้ตอนนี้นะก็ตอนนี้ก็ผ่านมาประมาณชั่วโมงนึงผมส่วนใหญ่เล่นแต่สเกลเพราะไม่มีเวลาซ้อมเล่นเพลงนะครับคือมันทำควบคู่ไปได้นะไม่ว่าจะเป็นการเล่นสเกลอะไรเงี้ยผมมาซ้อมควบคู่ไปหรือแม้กระทั่งการเล่นเพลงอย่างที่ผมตอนนี้เล่นอะไรเงี้ยมันก็สามารถทำควบคู่ไปได้นะครับไม่จำเป็นต้องซ้อมแต่เทคนิคแต่เทคนิคอ่ะผมให้เป็นประมาณ 30% ของการซ้อม 30-50% นะสำหรับผมไม่เกิน50เพราะว่าเล่นเพลงก็สำคัญแต่ว่าการสอนเล่นเพลงอ่ะมันค่อนข้างจะทำได้ยากในการสอนไลฟ์เพราะมันต้องมีโชว์โน้ตโชว์อะไรพวกนี้แล้วแบบเนื้อหามันไม่กว้างพอมันยังไงอ่ะมันไม่ได้ทุกคนเรียนได้ครับเพราะว่าแต่ละคนแบบก็เล่นเพลงไม่เหมือนกันนะครับมีคำถามเนอะครูชินครับกีตาร์ที่ดีเลือกยังไงครับคำถามนี้ดีมากเลยนะครับใครอยากรู้ก็เรียกว่าไงดีผมอธิบายให้ฟังสำหรับผมนะขอนึกก่อนว่าจะตอบแบบไหนดีเพราะว่ามันเป็นคำถามที่ต้องตอบให้ชัดนะครับกีตาร์ที่ดีสำหรับผมนะครับเลือกยังไงอย่างแรกเลยนะครับกีตาร์ที่ดีถึงเป็นกีตาร์ที่เราชอบครับกีตาร์ที่ดีสำหรับผมนะหนึ่งเราต้องชอบมันไม่ว่าจะเหตุผลอะไรก็ตามใครจะบอกว่าฉันไม่ชอบตัวนี้หรือคนอื่นจะบอกไงว่าตัวนี้เสียงดีไม่ดีอย่างแรกเลยแต่ว่าตัวนี้เราต้องชอบเมื่อเราชอบแล้วไม่มีใครถ้าเขาบอกว่าไม่ดีแต่มันดีสำหรับเรานะครับนี่คือเหตุผลแรกข้อปัจจัยที่2ของกีตาร์ที่ดีของผมเล่นง่ายครับเล่นง่ายในที่นี้คือง่ายสำหรับเราด้วยนะคือกีตาร์ที่ดีอ่ะมันต้องนึกถึงตัวเราครับอย่าไปนึกถึงคนอื่นบอกว่าดีหรือคนอื่นบอกว่าเล่นง่ายตัวเราบอกเล่นง่ายตัวเราบอกเสียงดีก็คือดีนะข้อ1เราชอบข้อ2คือเล่นง่ายข้อ3กีตาร์ที่ดีเสียงสุดท้ายก็เป็นเสียงที่เราชอบนะอย่างที่3ผมมองว่าเป็นรสนิยมผมจะบอกว่ากีตาร์ที่ดีของผมไม่ฟังแล้วกันกีตาร์ที่ดีของผมเนี่ยผมชอบกีตาร์ที่มีเสียงที่เต็มนะครับเสียงที่เต็มคืออะไรดีดแล้วหัวโน้ตชัดเสียงไม่แตกเฟดไม่ตีเฟดอะไรเงี้ยมันตีแน่นอนพวกสายเฟดอะไรเงี้ยแต่ว่าสายเทเบิลไม่ควรจะตีเฟดสำหรับผมนี่คือแล้วก็ซัสเทนยาวซัสเทนแบบต้องมีความมันต้องเมนเทนที่แบบเสียงที่มีอ่ะ
มันสามารถอยู่ได้ไม่ใช่ออกไปปึ้งแล้วก็เหมือนเสียงที่ออกไปปึ้งแล้วก็หายลงไปนะครับซัตเทียนมันต้องแบบมีมันเหมือนเสียงแบบมันนิ่งอะครับหัวโน้ตชัดก็คืออันที่ผมแล้วแล้วก็ซัตเทียนยาวแล้วก็มีคัลเลอร์ข้อสุดท้ายเลยมีคัลเลอร์คือมีสีสันนี่เป็นรสนิยมของผมเวลาเปลี่ยนคัลเลอร์มันต้องมีความชัดเจนนะครับไม่ว่าจะเป็นกีตาร์โครงสร้างแบบไหนต้องมีคัลเลอร์ถ้ากีตาร์ที่แบบดีดแล้วเป็นเสียงยังไงสำหรับผมเนี่ยมันก็ทำได้โดยการที่เราอาจจะต้องแบบปรับที่มือเราให้เปลี่ยนได้ชัดขึ้นนะครับนี่ก็จึงเป็น3ปัจจัยหลักๆของผมสำหรับกีตาร์ที่ดีนะครับสรุปให้ฟังอีกรอบ1เราชอบ2เล่นง่าย3รสนิยมตรงมันคล้ายๆข้อที่1แต่อันนี้รสนิยมผมพูดในเชิงแบบผมชอบกีตาร์แบบไหนนะครับอันนี้เพิ่งเป็นปัจจัยที่สำหรับผมคือกีตาร์ที่ดีนะครับเพิ่มข้อ4อย่างนึงข้อ4ที่ผมได้ออกเมื่อกี้เลยต้องไม่เพี้ยนกีตาร์บางตัวนะครับมาตรฐานการประดิษฐ์เสียงดีแค่ไหนแต่เพี้ยนไม่ต้องถือว่าใช้ไม่ได้นะต้องเอาไปซ่อมไปเซตอัพใหม่ไปรีเฟรชไปแต่งให้มันไม่เพี้ยนอินโทเนชันก็สำคัญนะครับเนี่ยผมเช็คอย่างเงี้ยเวลาเราเช็คออกเซตอะไรเงี้ยมันต้องชัดปกติกีตาร์เนี่ยมันมีเฟรชใช่ไหมมันจะเพี้ยนนิดหน่อยเขาจึงทำผลิตกีตาร์ประเภทนึงที่แบบผมจำชื่อเรียกมันไม่ได้ถ้าจำไม่ผิดเรียกว่าแฟนเฟรดไม่แน่ใจนะเพื่อนๆก็เห็นไหมว่ากีตาร์ที่เฟรดมันเบี้ยวอ่ะเฟรดที่มันเอียงๆอ่ะที่เขาแล้วบางทีมันจะมีชดเชยเสียงเพี้ยนที่นัดที่สาย3อะไรเงี้ยพวกนี้เขาช่วยเรื่องอินโทเนชันสำหรับผมนี่ก็สำคัญแต่ว่ากีตาร์ส่วนใหญ่ทั่วไปเขาไม่ได้ทำเป็นแบบเฟรดเอียงๆนะครับถ้าเพราะนั้นการทำกีตาร์แบบนี้ไม่ให้เพี้ยนเนี่ยมันค่อนข้างจะยากแต่อย่างน้อยให้มันเพี้ยนน้อยที่สุดอันนี้เป็นข้อ4ที่ผมเพิ่มมาเอ็กซ์ตร้าต้องเสียงไม่เพี้ยนพอถ้ากีตาร์เสียงเพี้ยนเนี่ยต่อให้เพราะยังไงแล้วมันเพี้ยนนะครับมันก็เป็นเสียงที่ไม่ไพเราะนะครับอันนี้เป็นข้อ4แบบเป็นปัจจัยเพิ่มเติมนะอันนี้ก็น่าจะตอบคำถามได้น่าจะชัดเจนเพียงพอนะสำหรับใครหลายๆคนนะครับโอเคสวัสดีครับสวัสดีครับช่างกบนะครับขอบคุณที่เข้ามาเยี่ยมเยียนนะสวัสดีคุณถุงเงินถุงทองนะครับใครมีคำถามอะไรก็สามารถพิมพ์มาถามได้เลยนะครับหรือนอกรอบก็ได้นะพิมพ์มาในช่องคอมเมนต์หรือว่าตามโพสต์ต่างๆอะไรเงี้ยช่วงนี้ผมก็พยายามลงโพสต์ต่างๆนะครับอัปเดตผลงานแล้วก็พยายามผมจะมีคอลัมน์ของผมด้วยนะคอลัมน์ที่แบบเป็นสาระที่แบบน่ารู้คือพยายามผมอยากให้โพสต์ของผมอ่ะมันไม่ใช่เป็นการปกติผมเป็นคนเขียนแบบแสดงผลงานตัวเองอ่ะว่าวันนี้ผมไปเล่นคอนเสิร์ตอันนี้วันนี้ผมตอนนี้ผมเคยเล่นอันนี้ผมแข่งได้รางวัลเนี้ยแต่ว่าผมอยากจะแบ่งปันที่อะไรที่มีสาระครับคือไม่อยากให้เพื่อนๆคิดว่าผมเอาแต่ลงผลงานนะผลงานผมแบบมันมีทุกวันผมทำไม่หยุดนะครับผมสร้างงานตัวเองตลอดแต่สิ่งที่ผมอยากจะสร้างเพิ่มตรงนี้คือสร้างสาระในผลงานของผมนะครับให้เพื่อนๆได้อ่านคนที่อ่านก็ได้เรียนรู้นะครับเล่นฮาร์โมนิกยังไงครับฮาร์โมนิกมันมี2ประเภทประเภทแรกคือประเภทแรกคือ Natural Harmonic มีอยู่3เฟรตที่ชัดที่สุดคือเฟรตที่5แล้วเฟรตที่7และเฟรตที่12อันนี้คือ Natural Harmonic นะครับการเล่นฮาร์โมนิกก็คือเราจะเอานิ้วนะครับเราจะไม่กดแต่เราจะเอานิ้วแตะอ่ะผมเอายกตัวอย่างง่ายๆเลยเฟรต12แตะที่ทรงสาย6เฟรต12เนี่ยเราแตะไว้เฉยๆนะแตะนะครับแค่แตะสัมผัสเสร็จแล้วเวลาเราดีดเนี่ยให้เราดีดกับยกเวลาเฉียดกันมากเลยอย่างเงี้ยทันมั้ยครับรอบนึงนะแตะก่อนนะวางไว้เฉยๆแค่วางเหมือนกับสัมผัสมันแบบด้วยความละเอียดอ่อนนะครับเสร็จแล้วดีดแล้วก็เห็นไหมตามทำไหมครับกดตรงนี้นะแล้วก็ดีดแล้วก็ออกไปอย่างนี้เห็นไหมทำไหมครับแตะตรงนี้แล้วก็ทำไหมอันนี้คือ natural harmonicมีเฟสที่5 72 Natural Harmonic คือฮาร์โมนิกธรรมชาติกับ Artificial Harmonic ที่มันเป็นฮาร์โมนิกมือขวาอะไรเงี้ยฮาร์โมนิกมือขวาเนี่ยวิธีการเล่นนะครับผมเอาแบบสายปากง่ายๆก่อนละกันเราจะเอานิ้วชี้มือขวาหรือนิ้วไอเนี่ยแตะไว้ที่เฟส12เดี๋ยวเรื่องฮาร์โมนิกผมมาพูดแน่นอนในไลฟ์แบบละเอียดอันนี้ผมตอบคร่าวๆก่อนเราแตะไว้นะครับแตะไว้เฉยๆแล้วเราใช้นิ้ว A มือขวาดีด
ดีดนะสายไหนก็ได้ถ้าเราแตะสายหนึ่งก็ดีสายหนึ่งไม่รู้ทุกคนเห็นไหมถ้าไม่เห็นเดี๋ยวผมขยับให้ดูชัดๆอันนี้แถมนะเดซันแถมการเล่นฮาร์โมนิก artificial harmonic นะครับทุกคนเห็นไหมเห็นวิธีผมไหมครับแตะแตะไปที่เฟส12เสร็จแล้วดีดด้วยนิ้วนางแบบนี้นะค่อนข้างยากมากเลยนะเพราะว่าผมต้องถือกีตาร์ด้วยมือซ้ายผมโปรกีตาร์ล่วงนะอีกรอบหนึ่งนะครับดูนะผมต้องถือดีๆมากๆเดี๋ยวกีตาร์ล่วง72นะครับนะสายเบสใช้ริโป้งนะเพราะว่าถ้าใช้นิ้วนางเสียงจะมีเสียงรบกวนเลยนะอันนี้ก็จะเป็นการเล่น artificial harmonic คราวนี้ผมจะมาสอดแทรกมือซ้ายแล้วถ้าเป็นมือซ้ายเนี่ยมันก็จะสามารถกดเลื่อนไปได้เรื่อยๆนะพอเราเล่นช่อง12เนี่ยพอเราดีดโน้ตตัว F เราก็จะเลื่อนไปเป็นช่อง13เลื่อนไปทีละช่องเงี้ยเรื่อยๆทันไหมแทบไม่ออกแล้วฮะเพราะมันเป็นฮาร์โมนิกเนี่ยมันก็จะมีข้อจำกัดของมันคือมันไม่ได้ออกตัวบางทีมีเฟส4เงี้ยเสียงก็จะแบบออกยากหน่อยอย่างเงี้ยเดี๋ยวมันก็ทั้งแบบได้มั้ยน่าจะเป็นเทคนิคที่แบบเขาเล่นกันบ่อยๆก็ไม่บ่อยหรอกนะครับอันนี้คือเป็นเทคนิคพิเศษนะที่เป็น artificial harmonic นะเขาก็จะใช้พวกอย่างเพลง excel sentimental media ผมจำไม่ค่อยได้นะได้ไงแล้วก็จะใช้ harmonic ที่เป็นมือขวาเนี่ยเข้ามาช่วยด้วยนะวันนี้ก็จะประมาณนี้แล้วกันนะจะได้ไม่ยาวเกินไปวันนี้ก็ชั่วโมงกว่าแล้วเดี๋ยวเพื่อนๆจะได้ไปพักผ่อนกันด้วยแล้วก็นะที่ไทยน่าจะดึกแล้วนะครับแล้วใครมีคำถามอะไรก็สามารถทิ้งไว้ที่ช่องคอมเมนต์ได้เลยนะวันนี้ไลฟ์ผมสอนนานนิดนึงเพราะว่าผมสอนจริงจังเลยนะผมต่อกล้องแยกเลยผมต่อกล้องแยกมีไมค์ทุกอย่างเสียงที่ได้นะครับแม้กระทั่งเสียงพูดเนี่ยเสียงจริงแบบ 100% เลยนะครับบรรยากาศสดๆเลยเนาะโอเคแต่วันนี้ก็ไปเท่านี้นะครับยังไงฝากติดตามผลงานของผมด้วยนะช่วงนี้ไม่ค่อยได้ออกซิงเกิลเลยเพราะว่าผมงานเยอะมากครับแล้วก็ผมเจียดเวลาออกกำลังกายทุกวันด้วยเพราะว่าผมรู้สึกว่าผมต้องออกกำลังกายทุกวันแล้วผมทำมาได้ประมาณ3สัปดาห์ออกทุกวันแบบเป็นออกกำลังกายหนักนะเมื่อก่อนผมทำโยคะอย่างเดียวมาเป็นออกกำลังกายเบาครับมันไม่หัวใจไม่ค่อยเต้นแรงผมก็เลยออกไปขี่จักรยานขี่เวลา 2-3 ชั่วโมงเวลา 50-60 กิโลนะครับถ้าใครได้ติดตามผมอะผมมีเรื่องราวดีๆจากการขี่จักรยานด้วยผมก็เลยชอบนะครับผมเพิ่งทำ100กิโลเมตรแรกไปผมดีใจมากเลยเรียกว่าแบบผมสนุกกับมันแล้วก็มันทำให้ผมได้ผ่อนคลายนะครับเพื่อนๆก็ซ้อมกีตาร์แล้วก็อย่าลืมออกกำลังกายด้วยนะครับร่างกายสำคัญมากผมแบบผมซ้อมน้อยลงนะยอมรับเพราะว่าผมออกกำลังกายมากขึ้นเวลามีเท่าเดิมไงแต่ผมมองว่าถ้าผมเอาแต่ซ้อมอย่างเดียวครับผมบาดเจ็บแน่นอนแต่ผมทำอย่างเงี้ยมาพักใหญ่ๆแล้วโดยที่แบบไม่ได้ดูแลร่างกายตัวเองอย่างเต็มที่ผมก็เลยปรับเปลี่ยนวิธีการใช้ชีวิตเล็กน้อยทำให้การออกกำลังกายของผมทุกวันเนี่ยมันเป็นเหมือนกับเราต้องกินข้าวทุกวันนะครับถ้าไม่กินเราก็หิวผมตอนเนี้ยถ้าไม่ออกกำลังกายผมจะรู้สึกแบบยกเว้นวันฝนตกอย่างวันเนี้ยผมก็อยากออกไปขี่จักรยานออกไม่ได้ผมก็เลยต้องหาวิธีอย่างอื่นแทนแต่ที่มันทำให้ร่างกายได้ออกแรงนะครับผมก็สนับสนุนนะครับให้ทุกคนดูแลรักษาสุขภาพด้วยออกกำลังกายทุกวันนะครับแล้วก็ซ้อมกีตาร์ก็ต้องซ้อมทุกวันออกกำลังกายนิ้วแล้วก็อย่าลืมออกกำลังกายหัวใจออกกำลังกายหัวใจคือแบบทำอะไรที่มันแบบเหงื่อออกหัวใจเต้นเร็วนะครับภาษาวิทยาศาสตร์เรียกคาร์ดิโอนั่นเองให้มันสร้างระบบเผาผลาญที่ดีแล้วก็หัวใจจะได้แข็งแรงนะครับโอเคก็สำหรับวันนี้ก็ไว้ประมาณนี้นะแล้วไว้พบกันสัปดาห์หน้านะครับว่าผมจะในวีคเอนด์หน้าผมจะมาสอนเรื่องอะไรนะครับก็สำหรับวันนี้ก็ขอจบไลฟ์ไว้เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตไปปิดกล้องก่อนนะครับแต่เดี๋ยวผมขอกล่าวลาเพื่อนๆทุกคนตรงนี้เลยนะครับก็ไว้พบกันสัปดาห์หน้าครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย